ับผมโทษนะครับเขียนในการทุกคนไปนะไปนะ5 4 3 2อ่ะถ้าถึงเรื่องอะไรครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายสองสาวมาพัวพันกันเต็มหมดแล้วครับตอนนี้จะชี้แจงอะไรบ้างครับอธิแจงก่อนแล้วกันก็ไม่ได้มีอะไรชี้แจงครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์เราแบบย้อนไปลักษณะอะไรครับต้องบอกว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมกับน้องไอซ์ได้พูดคุยแล้วก็ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดถามถึงความสัมพันธ์ของผมกับจียอนตอนนี้ก็คือเราก็คือเพื่อนกันเพราะว่าผมกับจียอนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการอยู่แล้วเราก็มันเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็ช่วงนี้อาจจะสนิท กันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแฟนเอาตรงๆผมไม่ได้รีบเรื่องความรักครับผมตอนนี้ก็อยากจะทำงานก่อนแล้วก็ในถ้ามันจะพัฒนาหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่สามารถตอบได้เรียกว่าเรากำลังจีบจียอนถูกไหมครับตอนนี้อะครับเรียกว่าเป็นคุยไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าไม่ได้แบบมันเหมือนว่าเราโฟกัสกับงานมากแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาที่จะไปให้ใครขนาดนั้นเลยนะครับสนิทกันมากขึ้นจริงครับผมในสิ่งที่จียอนได้พูดอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพิเศษหรือไม่พิเศษผมว่าสถานะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะแบบมันไม่ใช่เป็นคำที่จะมาเขาเรียกว่าจำกัดความทุกอย่างได้หมดอะไรเงี้ยกับจียอนถือว่าสนิทสุดไหมคะณตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าสนิทสุดตอนนี้นะครับตอนนี้มันการกระทำเรามันอาจจะทำให้จียอนคิดไปเองหรือเปล่าว่าพิเศษกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยส่วนตัวการกระทำผมอ่ะใช่คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าผมว่าถ้าเกิดว่าใครแบบถ้าใครคุยกันมันก็อาจจะต้องมีการดูแลเป็นปกติอะไรนะครับจริงๆได้คุยไหมครับเรื่องสถานะกับจียอนว่าตกลงเราจะคุยกันลักษณะไหนอะไรไงครับไม่เลยครับผมเราไม่ได้คุยกันในเรื่องสถานะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าทุกครั้งที่แบบเจอกันก็เจอกันในลักษณะของเพื่อนไปก่อนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันโอเคมันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาหรือว่าจะไปทางไหนเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะโฟกัสแต่ว่าผมไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับตอนนี้หลายคนเข้าใจว่าเราคงต้องคบกันอยู่ผมก็คงพูดเหมือนเดิมครับผมว่าไม่สามารถตอบได้จริงๆเป็นเรื่องของอนาคตเลยคือว่าจะบอกว่าแค่ตอนนี้แค่อยู่ในห้องศึกษาดูใจกันอยู่ได้มั้ยก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมกับเรื่องนี้มันเลยทำให้มีปัญหากับโยงถึงไอซ์เขาเข้าใจเหมือนกับว่ามันคืบหน้ากันมากกว่าเดิมจากที่เลิกลากันไปแล้วอะอะไรแบบนั้นหมายถึงว่าทำให้ไอซ์เข้าใจผิดว่าตอนนี้แกเหมือนกับเพื่อนแตกกันเพราะเราอะตรงๆก็คือเรื่องนี้เอาจริงๆนะผมไม่รู้หมายถึงว่าผมไม่รู้ถึงความสนิทของเขาทั้งคู่อันนี้ผมตอบก่อนเลยผมคือผมไม่รู้จริงๆครับผมแล้วก็แต่ในเรื่องที่น้องไอซ์พูดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแล้วแล้วก็ในสิ่งที่จียอนพูดก็เป็นสิทธิ์ของจียอนเช่นกันแต่ว่าการที่มันเป็นเหมือนเอาจริงๆผมไม่อยากให้มองแบบนั้นเลยอ่ะไม่อยากให้มองว่าสองคนแตกกันเพราะอะไรยังไงแบบไหนก็คือเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยผมว่ามันจะเสียหายเลยนะครับผมแล้วจริงเราของไอ้นะครับมันชัดเจนไปในลักษณะไหนไอ้บอกว่าเราทำให้ไอ้รู้สึกดีแล้วเราไปทำอะไรให้ไอ้รู้สึกทำให้ความหวังตอนที่กลับมาร่วมงานกับไอ้เราชัดเจนยังไงขนาดไหนครับพี่ครับคือผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้คือผมพูดตั้งแต่ตอนเริ่มสัมภาษณ์เลยนะครับก็คือว่าผมกับน้องไอซ์เนี่ยเรามีการได้พูดคุยแล้วก็ตกลงกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราเป็นพี่น้องสถานะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าแต่ทำไมผมภาพหรือลงรูปหรืออะไรเงี้ยมันดูขนาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันคือเป็นเรื่องนึงที่เวลาเราทำงานด้วยกันแล้วคนที่เรารู้จักกันมากแบบจนแบบเราเคยมีความรักที่ดีให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็วันเนี้ยผมก็มีความรักที่ดีให้เขาในสถานะที่เป็นพี่น้องนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมเคย
ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วด้วยว่าแบบผมก็คิดกับเขาแบบพี่น้องแล้วตัวน้องเองก็เคยพูดแล้วด้วยว่าแบบมีคนคุยมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนเช่นกันที่จะคิดว่าทุกอย่างมันเป็นใช่ไหมหรือไม่ใช่เพราะว่าโอเคแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสพข่าวแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแสดงว่าเราชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ผมก็ชัดเจนแต่ว่าจะให้ผมแบบไปเต้นกับน้องใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ดูแลเขาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงแสดงว่านะผมไม่รู้เลยอะไรรู้ว่าให้เราพิเศษอากาศหรือเปล่าที่จะกลับยอมผมก็ยอมรับว่าตอนที่ทำงานด้วยกันน่ะความรู้สึกดีๆมันก็มีเพราะว่ามันบางทีอ่ะเวลาเต้นมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีภาพกลับมาแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องรู้ไงครับว่าบรรทัดฐานแล้วก็เส้นของความถูกต้องอยู่ตรงไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ชัดเจนสถานะกับจียอนเนี่ยครับว่าจะมีปัญหาของทางจียอนด้วยไหมครับว่าเคยว่าเราแบบไม่ชัดเจนอ่ะมันก็เหมือนกับไม่ได้ไปต่อเนาะเดี๋ยวความรู้สึกอะไรเนี่ยครับเงียบหรือแบบไม่ก็บอกแล้วว่าตอนเนี้ยก็คือเพื่อนหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือเพื่อนแล้วก็คุยกันไปถ้าเกิดแบบอ่ะโอเคถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเสียความรู้สึกนะก็เขาก็อาจจะออกมาพูดก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะบอกผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันเราก็คุยกันไปทุกอย่างพัฒนากันได้อะไรเงี้ยอะไรไม่ดีเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่โอเคก็เขาบอกเราแล้วมันก็อยู่ที่ผมว่าเฮ้ยผมจะแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆได้โทรไปเคลียร์กับไอซ์ไหมครับถึงเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นต่างๆไม่ได้คุยกันเลยครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่มีข่าวเกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยกันเลยกับจียอนเองล่ะคะได้คุยกันไหมได้เคลียร์กันไหมกับจียอนมีคุยครับผมมีคุยก็เป็นการคุยปกติแต่ว่าส่วนใหญ่ในเรื่องของข่าวเนี่ยเป็นเหมือนแบบเรารู้หมายถึงว่าเรารับรู้ข่าวในแบบที่เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่ดูข่าวปกติจียอนก็เช่นกันแต่ว่าพอมันเป็นข่าวที่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปบอกว่าเฮ้ยแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเอาจริงๆเขาก็เป็นคนหมายถึงจียอนนะครับเขาก็เป็นคนที่เขาอยากพูดอะไรก็เขาก็พูดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขาพูดแล้วมันทำให้เขาสบายใจก็ปล่อยเขาพูดเพราะว่าในสิ่งที่ผมจะออกมาบอกทุกคนในวันนี้มันก็ผมก็คือความจริงเช่นกันถ้าคนเราคิดว่าการที่ใครออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าใครอะมีผลกับความสัมพันธ์เรากับจียอนไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันครับใช่มันคนละประเด็นแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มไปไกลเกินที่แบบมันจะต้องเกิดแต่ในคนเชื่อว่าไอคิดไปเองอะไรเงี้ยกับเราทำกับมันกับเราคือผมว่าถามอย่าแบบถามแบบนี้มันเหมือนแบบบางทีมันตั้งใจให้คนคิดแบบนั้นอ่ะมันก็เอาผมก็เป็นห่วงความรู้สึกน้องเหมือนกันเพราะว่าพอเวลาแบบมีคำถามแบบนี้เข้ามามันเหมือนว่าเราอ่ะพาให้คนดูแล้วก็พาให้คนที่เขาได้ดูข่าวอ่ะได้คิดไปตามแบบนั้นผมว่าบางทีแบบมันก็เป็นอันตรายเพราะว่าบางทีเนี่ยความรู้สึกของคนที่จะต้องรับอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต์มันเยอะอาจารย์มีความรู้สึกถามเราอ่ะก็เหมือนอะไรนะครับไม่ได้ยินเป็นปกติที่สำหรับผมนะผมว่าเป็นปกติแล้วก็ตอนแรกที่ผมคุยกับไอซ์อ่ะก็คือก็ไม่มีใครสนับสนุนเหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่ได้มีใครเขาโอเคแต่ว่าพอถึงวันเนี้ยมันก็เหมือนแบบทุกคนเขาโอเคกับการที่ให้เราอยู่กับไอซ์โอเคแต่ก็คือผมว่าทุกอย่างบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจแล้วก็มันดูกันไปพี่ตอนนี้ผมไม่สามารถตอบอะไรได้จริงๆเลยนะครับจริงว่าจียอนเขามีถามอะไรเรื่องของเรากับไอซ์ตกลงมันยังไงอะไรยังไงกันเขามีข่าวไว้เยอะไม่ครับไม่ได้ถามขนาดนั้นครับแบบมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยถามเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องของคนสองคนเลยนะครับใช่ถ้าคนตัวเราดูถูกจียอนพูดเร็วไปในเรื่องของความสัมพันธ์ค
อันนี้ก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันครับผมก็ไม่สามารถที่จะแบบไปบอกว่าเฮ้ยมันเร็วหรือมันช้าไปอะไรเงี้ยนั่นจริงๆเราตัวไหมว่าคนที่เขาไม่รู้ความจริงเขาจะคิดว่าเราแบบจับตาสองมือหรือเปล่าแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยเออบางคนคิดว่าเราต้องชูแบบอย่างเงี้ยตรงๆจิกกระทู้ก็คือไม่รู้จะพูดไงพี่มันห้ามกันไม่ได้จริงๆแล้วก็จริงๆวันนี้ผมตอบดีแค่ไหนนะให้ผมตอบดีแค่ไหนผมก็โดนเออจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคแต่ผมอยากให้ทุกคนมองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แบบมีอะไรแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเรามีเรื่องแบบแล้วมีเรื่องที่จะต้องพัฒนาประเทศเราให้มันอีกตั้งเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยไปโฟกัสตรงนู้นดีกว่าเนี่ยสถานะตอนนี้ของเราคืออะไรตอนนี้โสดครับโสดครับสนิทไหมโสดพี่จีบได้เลยลองดูสนิทไหมสนิทครับโสดครับเสียใจเหรอคะอะไรนะครับเราแค่จะว่าไม่ต้องมีสองคนก็เสียใจเหรอไม่ก็ผมบอกแล้วไงว่าแต่ละคนแบบยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว